ใหม่ก็จะญาติก็มาจากขอนแก่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยญาติกับญาติญาติไปด้วยใช่ทีนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเออเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบจะไปญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านนานด้วยแล้วก็แยกกันและคนเห็นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบอะไรเงี้ยไม่ได้ฉลองด้วยกันเหมือนต่างคนต่างเที่ยวต่างคนต่างฉลองใช่เพราะผมมาทำงานถึงวันที่26เลยนะครับ26ก็เลยแบบว่าไม่ได้เดินทางจะได้แบบไปคริสต์มาสของอันนี้เจอกันยังคะตั้งแต่กลับเจอแล้วครับกลับมาก็เจอกันแล้วแต่วันที่6อันนี้เว้นระยะแบบไม่ให้เจอกันนานเพื่อคิดถึงยังไงพี่แบก็จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดนะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานก็แต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายคนก็ใจเสียว่าไปไหนกันนะอะไรจริงก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยนี่ก็ยังไม่ได้เดินทางมีการฉลองย้อนหลังกันไหมมีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาก็เริ่มทำงานกันแล้วแต่ก็ฝากปีใหม่นะมีรับของฝากปีใหม่นะก็มีให้กันตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับแต่ก็สบายใจได้แล้วนะครับแฟนๆนะครับครับเออแต่วันนั้นได้ที่มาเหมือนต่างคนต่างรุ่นก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เข้าไปแล้วไม่ได้แซวกันในไอจีไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรโน้ตคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบดู IG ตลอดก็อาจจะคิดว่าทำไมไม่ได้ลงรูปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับ IG หรอกครับมันอาจจะแบบอยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าใน IG หรืออะไรอันนี้บอกคือหวานฮะบางทีก็แบบไอจีบางทีเราก็เสนอก็ลงงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับชาวเน็ตก็สบายใจได้เนาะอย่าไปแบบคิดว่าแบบไอจีไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยแบบว่าแต่พี่แบงก็มีโอกาสได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะพี่แบบโยงเป็นผู้เราเหมือนกันมีผู้รักเราไม่รู้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกสบายใจได้ไม่มีฮะขอไปแล้วเนาะแต่ไม่มีอะไรเนาะปีใหม่หาเลิกหรือยังคะปีใหม่หาได้เลิกหรือยังคะบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คือไม่ได้ไม่ได้นะครับใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมเป็นหลายอย่างการเรียนงานก็คงต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้แบบ 100% ไม่ได้100%ใช่เพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปี67ใช่ไหมฮะปี67นี่จับไม่ทันแน่ๆถ้าสมมติว่าจะมีงานแต่งจับไม่ทันดีๆแน่ๆเพราะโลเคชั่นก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยังไม่เตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยว่าต่อไปมันก็จะเป็นมันอาจจะแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่เห็นด้วยเลยค่ะที่ต้องขอถามว่าด้วยงานของเราไหนถ้าออกมาแบบคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่งจิ้มมานั่งเลือกอยากใช้เวลากับมันจริงๆเลือกซึ่งเขาจะเป็นเลือกดีเทลอะไรมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้wedding planner เหมือนกับคนปกติทำกันหรือบ้าอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างคล้ามันเป็นเรื่องคล้าอะไรเงี้ยเราต้องพูดเป็นคนดังด้วยอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆเลยคือมันต้องเลือกต้องมันไม่ได้คือมันไม่ใช่เลิกนะครับผมเลิกเนี่ยมันมีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเรียกว่าวันหรือว่าช่วงเวลาอย่างเช่นถ้าสมมติจะจับเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนถ้าสมมติปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้ว่าจะเป็นดอกไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมครับทุกอย่างมันมีดีเทลหมดเราอยากให้มันออกมาสวยแบบจริงๆเลยประมาณนี้ก็เลยทำให้แบบเดือนอย่างนี้คิวงานนี่ตอนนี้แผนว่าเป็นปีอย่างนี้คิวงานก็คือไม่รับที่ปี68ไหมสิ้นที่ปี67นะจริงๆงานก็หรือยาวไปถึงนู่นแล้วถ้าจะไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้ก็จะเริ่มโล่งยังไม่มีละครโล่งเลยโล่งเลยตอนแต่งเพลงเองหรือว่าก็จริงๆก็เป็นการคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าแบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปก็แบบจะได้รับก็แปลว่าจะได้มีเวลาคิดอะไรมากขึ้นก็เลยได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ไหมครับพอดีว่าไม่มีหมอดูเขาหมอดูเห็นที่เขามาถามว่าพอได้ดูแล้วพอได้ดูแล้วเขาบอกว่าไม่ควรแต่งปีนี้อันนี้มันเกี่ยวด้วยปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอนะเดียกับหมอยาหมอยาสองคนใช่ครับใช่สุดท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับหมอคือทำยังไงเราแอบเชื่อไหมเขาเพิ่งมาทักตอนที่เราคือผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าโทษนะอันนี้ผมไม่ได้แต่งปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่าผ
ว่ามันเป็นความตั้งใจมันมีเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกเลยข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้มันเป็นความตั้งใจเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะใช่ครับมีแอบสะดุ้งไหมครับพอโดนมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รู้แฟนคลับก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มันไม่ได้ช้าทำไมจังหวะนึงอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปแล้วครับถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันพร้อมมันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะสวยงามแต่ตัวน้องรอได้ใช่ปะรอได้ใจจริงเราอยากแต่งเร็วๆเลยไหมความรู้สึกว่าอยากคืนด้วยกันแล้วหรืออะไรถ้าไม่คิดว่าความไม่พร้อมยังไงผมว่าจริงๆงานแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ควรจะมีนะครับผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาอันนี้สำคัญสุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบของการแต่งงานด้วยหลายอย่างดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แบร์หันสัญญานิดนึงค่ะนะสัญญาอะไรวันนี้ยังไงคะพี่แบร์หันของเราสัญญาช่องฮะสัญญาช่องอยู่ครับอยู่เพิ่งเซ็นเองครับเพิ่งเซ็นต่อไปกี่สิบปีเอาเหรอเป็นปียาวอ๋ออันนี้คือทั้งหมดเมื่อช่วงปลายปีแล้วใช่ครับใช่แล้วไม่เคยรู้นะในห้องด้วยแบบแกงแกงครับครับใช่ใช่ก็ผมก็เซ็นต่อไปแล้วครับถูกเพราะฉะนั้นแต่ก็เห็นพี่แต่ยาวๆไปใช่ครับไม่ไปไหนไม่เป็นครับโอเคครับขอบคุณพี่แต่ครับ